ฝักกระถินมเมล็ดกระถินคุณค่าทางโภชนาการมากมายฝักกระถินบำรุงหัวใจทำให้เจริญอาหารเพราะว่ามีฟอสฟอรัสสูงจึงช่วยเสริมสร้างและบำรุงกระดูกแก้อาการร้อนในกระหายน้ำแก้อาการท้องร่วงลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอ,อาหารใช้ฝักกระถินเป็นยาฝาดสมานใช้ห้ามเลือดได้ส่วนมเมล็ดกระถินนั้นช่วยบำรุงไตและตับช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ มีสรรพคุณทางเภสัชใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละย5 5 0กรัมส่วนเด็กนั้นให้ใช้ประมาณ5-20กรัมต่อวันให้กินช่วงตอนท้องว่างในตอนเช้าก่อน7จนาฬิกาประมาณ3-5วันก็จะเห็นผลนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราตสุดาสยามบรมราชกุมารี